แม่ม้าจะคลอดเราจะรู้ได้ไงพี่แม่ม้าจะคลอดก็เราก็จะดูจากตารางครับว่าใกล้จะคลอดแล้วเราก็นำขึ้นมาห้องคลอดหมายความว่าจากวันที่ผสมใช่นับจนถึงกำหนดใช่ครับเราก็จะต้องจับตาดูเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเหรอพี่แล้วก็เอาขึ้นมาเตรียมคลอดแล้วแล้วห้องคลอดอยู่ตรงช่วงไหนพี่อยู่ข้างบนนี่ครับอ๋อห้องคลอดจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยนะพี่นะครับผมไม่เคยเห็นเลยห้องคลอดเป็นไงรู้เหมือนคนหรือเปล่าป่ะพี่เดี๋ยวเราไปดูห้องคลอดกันพาไปดูห้องคลอดนะครับดูซิว่าจะเหมือนคนไหมห้องคลอดจะพิเศษขนาดไหนเราไปดูกันครับนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแม่พิมพ์พลอยนะครับผมให้ลูกมาแล้วก็ที่สนามตอนนี้วิ่งอยู่ก็คือยูนิคอร์นลูกยีโนกาวแม่พิมพ์พลอยตอนนี้ให้ลูกมาแล้วเป็นลูกบัดดี้ฮิวเมอร์นะครับผมดูจากเนื้อตัวก็สวยเหมือนพี่เลยนะครับพี่หนุ่มถามนิดนึงในแปลงนี้อายุประมาณกี่เดือนก็ชุดนี้ก็ประมาณ4เดือนเหมือนกันครับหมายถึงเพิ่งคลอดมา4เดือนใช่ครับยังไม่หย่านมยังครับแล้วแปลงนู้นก็เท่ากันเท่ากันแต่แยกเพศครับอ๋อผมมีอะไรให้ดูหน่อยนู่นอันนั้นม้านอนไว้เพื่ออะไรอ่ะพี่อ๋อลูกม้าก็ชอบตากแดดครับนอนเกือกกิ้งไปงั้นอ่ะชอบแดดสบายตัวบ้างงั้นอ๋อก็คืออันนั้นก็คือจะอยู่เป็นคู่คือแม่เขาดูแล้วสบายตาพี่เหมาะกับการพักผ่อนนะพี่นะพูดตรงๆอากาศดีอากาศดีแดดก็ไม่ร้อนนี่ยิ่งถ้าหน้าหนาวพี่หนุ่มหน้ามาเที่ยวขนาดไหนพูดให้ผมฟังหน่อยสิหน้าหนาวก็น้องๆเชียงใหม่นะครับโอ้โหปีที่แล้วกี่องศาแล้วพี่ปีที่แล้วจำไม่ได้แต่หนาวหนาวครับมีเต็นท์มาคู่ละคนคู่ละยอดเลยนะคู่ละเต็นท์คู่ละเต็นท์ห้องน้ำเรามีอยู่แล้วเนาะห้องน้ำมีอยู่แล้วครับมีสำหรับพวกมาพักผมมาก่อนใช่ครับนี้ก็เหมือนกับว่าเรามาจะเข้ามาคงมาเที่ยวได้ตลอดได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อพี่หนุ่มได้เลยได้ครับมีเต็นท์มาพี่มีให้พร้อมเนาะจริงไหมพี่จริงยิ่งหน้าหนาวยิ่งดีเลยอยากให้พี่หนุ่มเชิญชวนกับแฟนอาชาหน่อยก็แฟนถ้าจะมาเที่ยวฟาร์มรัตนพรก็ยินดีต้อนรับตลอดครับติดต่อโดยตรงกับพี่หนุ่มได้ครับเป็นไกด์จำเป็นต้องพูดอย่างนี้นะพี่หนุ่มนะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแม่ม้าที่เคยวิ่งที่สนามกรุงเทพชั้น1น้ำหนัก9ตันกว่าชื่อสตาร์รีเบอร์ตี้นะครับผมชั้น1ไม่ต้องถามนะครับว่าสถิติการวิ่งเป็นยังไงโดดซองมานำแน่นอนครับผมให้ลูกมาแล้ว3เดือนนะครับตัวนี้ลูกบัดดี้ฮิวเมอร์นะครับลูกออกไปทางพ่อนะครับออกแดงแข้งดำขาหลังด่างทะลุเล็บ2ข้างหน้าด่างนิดหน่อยสีไม่เหมือนแม่ครับได้พ่อตัวนี้สีได้พ่อนะครับผมให้ลูกมาก็ 2-3 ตัวแล้วนะครับสตาริเบอร์ตี้เบอร์ไล H791 ชั้น1เบอร์ต้นๆ นะครับเบอร์บนๆ9สตอนกว่าวิ่งมาแล้วนะครับครับแล้วผมก็พามาดูห้องคลอดของม้าที่ไปดูกันมาเมื่อกี้ว่าใกล้จะถึงเวลาคลอดหรือยังถ้าใกล้ได้เวลาคลอดแล้วทางพี่หนุ่มผู้จัดการฟาร์มจะนำมาที่นี่ครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยว่าห้องคลอดเป็นยังไงนี่นะครับคือห้องคลอดประจำฟาร์มรัตนพรที่มีฟางเราปูไว้ให้สำหรับม้านอนส่วนถึงเวลาคลอดเป็นการดูแลของทางผู้จัดการฟาร์มอีกทีนึงแต่ตอนนี้ที่นำขึ้นมาบนนี้คือเตรียมคลอดแล้วดูจากบริเวณข้างๆจะมีบริเวณเผื่อเอาไว้นะครับสำหรับอากาศปลอดโปร่งเข้ามาพัดลมมีให้1ตัวนะครับฟางที่เราปูไว้เพื่อเตรียมสำหรับรอรับการแม่อานำแม่ม้าขึ้นมาข้างบนนี้หน้าได้นอนกันนุ่มๆนะครับผมนะคือฟางอันนี้คือปูเอาไว้รอถ้าแม่ม้าถึงเวลาคลอดแล้วทางผู้จัดการฟาร์มพี่หนุ่มจะนำแม่ม้าขึ้นมาบนนี้ทำไว้พิเศษสำหรับห้องคลอดแม่ม้าประจำฟาร์มรัตนพรครับพี่หนุ่มโอ้โหหายไปพักเดียวทำอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยพี่พ่อม้าเดียปิ้นครับพ่อม้าเดียปิ้นโอ้โหหนาคิดว่าคู่กันกับบัดดี้ฮิวเมอร์นะพี่ใช่ครับเลี้ยงง่ายไหมอ่ะพี่ก็เลี้ยงง่ายครับง่ายกว่าตัวนู้นไหม
ก็พอๆกันพอๆกันไม่โคมไม่อะไรใส่นะไม่ครับไม่ดุเออไม่ดุง่ายจะโคมก็ต่อเมื่อจะเจอตัวเมียตัวเมียจะโคมใส่เลยอย่างนั้นอย่างหนาเลยนะพี่นะครับให้ลูกมาในฟาร์มนี้กี่ตัวแล้วนะพี่ก็16ตัว16ตัวครับนี่เขามาประเทศไหนนี่พี่อเมริกาครับอเมริกาง่ายนะอันนี้ก็คือการดูแลที่พี่บอกผมการดูแลพ่อม้าอย่างนึงครับปล่อยเล็มหญ้าธรรมชาติของเขาธรรมชาติเขาจะชอบหญ้าสั้นๆนี่ก็จะชอบจริงไหมพี่ที่เขาบอกว่าม้าเล็มหญ้าเนี่ยเป็นการผ่อนคลายของม้าอย่างนึงเลยไม่เครียดเนาะใช่ครับอ๋ออันนี้ก็สบายเลยขอให้มีหญ้าเนี่ยเขาจะไม่เครียดนี่ก็สรุปแล้วพี่ก็รู้ใจ2ตัวเลยทั้งบัดดี้ทั้งเดียปิ้นโอ้อายุประมาณกี่ขวบเนี่ยพี่ตัวนี้อายุประมาณ9ขวบ9ขวบหูเคยเจอแต่พ่อม้า10ขวบขึ้นพอตอนมาก็7ขวบผมเคยเจอแต่พ่อม้า10ขวบขึ้นพี่อันนี้ตอนมาใหม่ๆ7ขวบนี่ได้ 2-3 ปีแล้วดูได้ 2-3 ปีแล้วก็9ขวบเห็นเบา อันนี้ก็คือปล่อยเล็มหญ้าอันนี้คือแปลงประจำของพ่อม้าตัวนี้เลยใช่ไหมพี่ทำไมแปลงใหญ่กว่าบัดดี้อ่ะพี่แปลงใหญ่กว่าก็มันอยู่ที่พ่อม้าอยู่ที่สถานที่มากกว่าแปลงใหญ่แปลงเล็กไม่สำคัญอยู่สถานที่เราจะปล่อยจะปล่อยใหญ่ก็ได้ปล่อยเล็กก็ได้ครับอันนี้ก็ถ้าเกิดปล่อยเล็มนี้ก็เล็มได้ตลอดเล็มได้ทั้งวันอ๋อก็คลายเครียดไปจะดูแล้วเชื่องเลี้ยงง่ายจะดุดันต่อเมื่อโคมใส่ตัวเมียแค่นั้นเองเห็นแม่ม้าไม่ได้คึกอยากจะทับอยากจะทับแม่ม้าทับเรียบร้อยเลยรู้เลยเอาเป็นว่ารู้กันโอ้โหแต่เนื้อตัวเขาสวยมากอย่างหนาไม่ใช่ม้าเล็มครับไม่ใช่ฮาเล็มอันนี้ม้าเล็มหญ้าเป็นแดงแข้งดำให้ลูกมา17ตัวตัวผู้ครับเป็นพ่อม้านะครับจะมาตัวเมียได้ไงหน้าอกความสูงนี่ถ้าพี่แดนไทยไปยืนนี่ท่วมหัวเลยนะเนี่ยทางไหนพี่ทางไหนอันนี้ก็คือพ่อม้าเดียปรินท์นะครับผมประจำอยู่ที่ฟาร์มรัตนพรบนหนองสาหร่ายเบอร์ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสนใจเข้าแวะมาเชิญชมได้นะครับผมที่รัตนพรฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อผู้จัดการฟาร์มนะครับพี่หนุ่มใจดีมากๆพาดูได้ทุกที่ทุกซอกทุกมุมพื้นที่โดยรวมค่อนข้างที่จะกว้างบรรยากาศดีนะครับสำหรับอันนี้เป็นแม่ม้าที่เพิ่งคลอดลูกนะครับผมวิ่งในสนามที่เราเคยคุ้นชื่อกันก็คือวินนะครับชนะล่าสุดม้วนเดียวจบแล้วก็จากนั้นก็จากขอมาเป็นแม่ม้าตอนนี้ให้ลูกแล้วไม่ทราบว่าลูกเพิ่งคลอดได้นานหรือยังพี่หนุ่มลูกเพิ่งคลอดได้ประมาณ5วันลูกเพิ่งคลอดได้5วันนะครับผมพ่อบัดดี้ฮิวเมอร์ครับพ่อบัดดี้ฮิวเมอร์แม่วินนะครับตอนนี้ลูกแอบอยู่ด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวให้ทางพี่หนุ่มไล่ให้ดูนะครับอันนี้มีเจ้าของหรือยังครับตัวนี้ยังนะครับผมพ่อบัดดี้ฮิวเมอร์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่แม่วินแฟนอาชาคงรู้จักเป็นอย่างดีนะครับสำหรับม้าแข่งชื่อวินลูกบัคคาเร่บอยนะครับผมส่วนหน้าดูดีๆนะครับคลอดได้5วันสูงยาวเขาดีทีเดียวขาหลังด่างด้วยนะครับผม
่างทะลุเล็บนะครับผมสองขาหลังหน้าก็ด่างนิดหน่อยนะครับสมหวังสักทีนะครับสำหรับวินหลังจากที่รอจะให้ลูกมานานทำไมตรงหน้าผากม้าเป็นอย่างนั้นเป็นทุกตัวขวัญมันนะทุกตัวมีทุกตัวขวัญนี่ดูดนมแล้วนะครับดูดนมแม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สองตัวที่สองแล้วครับหมายถึงตัวแรกไม่ได้ตอนนี้อ๋อแสดงว่าตอนที่เราไปดูตอนนั้นติดแล้วเคยไปดูมาทีนึงตอนนั้นใกล้จะแข็งแล้วตัวนั้นนะครับอ๋อมีเจ้าของไปแล้วเขาซื้อไปแล้วครับเขาซื้อไปแล้วอันนี้น้องตัวที่สอง